ประวัติอาจารย์ควีนมหาเลียบหมอดูไพ่ยิปซีติ๊กต็อกลูกศิษย์สายขาวคุณไสเขมรเปิดประวัติอาจารย์ควีนมหาเลียบหมอดูไพ่ยิปซีชื่อดังบนติ๊กต็อกมีประสบการณ์ในแวดวงโหราศาสตร์มานานกว่า15ปีดีกรีลูกศิษย์ไสยศาสตร์สายขาวกับอาจารย์ที่เขมรล่าสุดเป็นประเด็นร้อนโตเดือดกับอาจารย์เบียแฉปมหมอดูมิจฉาชีพเป็นที่พูดถึงของชาวเน็ตหลังจากที่อาจารย์ควีนมหาเลียบออกมาอัดคลิปตอบโต้กรณีอาจารย์เบียแฉพฤติกรรมหมอดูมิจฉาชีพลั่นอย่าเอาพฤติกรรมหรือสิ่งที่ตัวเองเคยทำมาเป็นบรรทัดฐานด่าหมอดูทั้งประเทศโดยได้โพสต์ผ่านทางเพจ Facebook อาจารย์ควีนทาโร่ล่าสุดวันที่7ตุลาคม2567อาจารย์ควีนได้มาออกรายการโหนกระแสที่ชื่อ EP ว่าเหล่าหมอดูสวนกลับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำลั่นพูดไปเรื่อยโดยได้ออกมาโต้อาจารย์เบียร์โดยมีหมอดูอีกท่านหนึ่งมาร่วมรายการด้วยเส้นทางหมอดูของอาจารย์ควีนโหนดังใน TikTok ยอดติดตามกว่า 1.7 ล้านคนอาจารย์ควีนมหาเลียบหรือชื่อจริงว่ากิรณาเลิศวิลาเป็นหมอดูไพ่ยิปซีที่โด่งดังใน TikTok ผู้ติดตามกว่า 1.7 ล้านคนโดยได้ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าอาจารย์ควีนทาโร่นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ส่วนตัวด้วยอาจารย์ควีนเป็นหมอดูไพ่ยิปซีมา25ปีแต่ถ้านับที่อยู่ในวงการจริงๆก็คือ15ปีเคยเรียนกับนักโหราศาสตร์ดังหลายท่านเคยไปเรียนวิชาไสยศาสตร์สายขาวกับอาจารย์ที่ประเทศกัมพูชาและเรียนในประเทศไทยจากนั้นได้นำวิชาความรู้มาเปิดสำนักโดยได้ใช้ชื่อว่าสำนักมหาเลียบการให้บริการจะเน้นไปที่การดูดวงไพ่ยิปซีทำพิธีกรรมต่างๆลงณหน้าทองเสริมสิริมงคลและจำหน่ายวัตถุมงคลแต่สิ่งที่มากที่สุดก็คือการดูดวงคนส่วนใหญ่ที่มาหาจะชอบมาดูเรื่องธุรกิจผู้ที่ต้องการคำปรึกษาเมื่อรู้ว่าดวงเป็นยังไงมักจะสอบถามวิธีการมูต่ออาจารย์ควีนก็จะแนะนำวิธีให้ไปทำเองแต่ถ้าอยากจะบูชาไปจากที่ร้านก็ได้เช่นกันวัตถุมงคลที่เปิดให้บูชาเป็นวัตถุมงคลสายขาวอาทิองค์เทพขนาดตั้งบูชาชุดเสริมดวงลงด้วยตัวเองชุดสามพระอรหันต์รูปขนาดตั้งบูชาเสื้อยืดลายปู่บรมครูมหาเลียบน้ำหอมมหาเลียบสติกเกอร์เสริมดวงมหาเลียบเครื่องประดับเสริมดวงกำไลสร้อยข้อมือเสริมดวงมหาเลียบลิปมงคลมหาเลียบแหวนเสริมดวงมหาเลียบจี้มงคลมหาเลียบเทียนหอมสำนักมหาเลียบเทียนจุดเสริมดวงตะกรุดเสริมดวงมหาเลียบสีพึ่งแผ่นยันเสริมดวงมหาเลียบน้ำหอมและสบู่และสำหรับค่าครูของอาจารย์ควีนจะอยู่ที่ราคา 5,000 บาทต่อ1ชั่วโมงและเรื่องราวต่อไปนี้ก็คืออาจารย์ควีนมหาเลียบเปิดรายได้หมอดูใครเห็นเป็นอึ้งดูดวง1วันได้เงินถึง5หลักมากกว่าเงินเดือนใครหลายคนถึง2เท่าโดยเรื่องราวนี้เราขอหยิบยกมาจากเว็บไซต์คมชัดลึกค่ะเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยทำเอาหลายคนจับตากันอย่างมากสำหรับหมอดูคนดังบนโลกออนไลน์จากที่ไม่รู้จักก็ได้รู้จักกับอาจารย์ควีนมหาเลียบนักพยากรณ์ที่ได้ออกรายการโหนกระแสปะทะกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำหลังจากที่เธออาสาเป็นตัวแทนของคนที่ทำอาชีพหมอดูออกมาตอบโต้หลังจากที่ถูกชำแหละว่าเป็นอาชีพของมิจฉาชีพช่วงหนึ่งของรายการอาจารย์ควีนมหาเลียบได้เปิดเผยว่าเป็นหมอดูทั้งส่วนที่ช่วยเหลือคนคือดูดวงให้ฟรี
กับส่วนที่คิดราคาค่าครูคือดูดวงชั่วโมงละ 5,000 บาทอาจารย์ควีนได้กล่าวว่าเขาบอกหมอดูเป็นหมอดูเพราะอยากได้ทรัพย์ทุกอาชีพทุกคนทำงานต้องการเงินเดือนไหมมีใครทำงานไม่อยากได้เงินโหราศาสตร์ก็เป็นอาชีพหนึ่งทุกคนมีค่าตัวมีราคาของเขาเขาเรียกเท่าไหร่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาดิฉันเรียกเท่าไหร่ก็แล้วแต่ดิฉันคุณจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็เป็นสิทธิ์ของคุณดิฉันบอกล่วงหน้าบอกราคาเท่านี้ถ้าแพงก็ไม่ต้องจ่ายอยากดูฟรีก็มีให้แล้วแต่เอาที่สบายใจก่อนหน้าที่จะออกรายการอาจารย์ควินมหาเลียบได้ทำคลิปเปิดเผยรายได้ของอาชีพหมอดูของเธอใน1วันซึ่งได้นับจากขันใบโตที่ได้มาจากการดูดวงให้กับลูกดวงซึ่งนับรวมกันได้ทั้งหมด 41,601 บาทในการดูดวงเพียง1วันสำหรับเงินค่าดูดวงที่อาจารย์ควีนมหาเลียบได้มาจากผู้ศรัทธาในตัวเธอนั้นอาจารย์ควีนบอกว่าจะนำเงินส่วนนี้ไปทำบุญและหลังจากที่อาจารย์ควีนมหาเลียบไปออกรายการโหนกระแสตอบโต้กรณีอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมพูดถึงประเด็นหมอดูโดยบางช่วงมีการกล่าวถึงความงมงายความอยากได้เงินทำให้เกิดการถกเถียงประเด็นนี้กันอย่างออกรสชาติจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาในโลกออนไลน์ทันทีทั้งประเด็นพาดพิงพุทธศาสนาการพูดแทรกการควบคุมอารมณ์การใช้น้ำเสียงเรียกได้ว่าทัวลงสนั่นทางฝั่งของอาจารย์ควีนกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีก็มีบางส่วนที่เข้าใจมุมมองของทั้งสองฝั่งล่าสุดในวันเดียวกันอาจารย์ควีนก็ได้เคลื่อนไหวชี้แจงอีกครั้งผ่านทางเฟซบุ๊กกิรณาเลิศวิลาโดยได้ระบุว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าคนที่มารุมด่าดิฉันอย่างหยาบคายคือคนที่มาจากกลุ่มปฏิบัติธรรมของคุณเบียร์และส่วนใหญ่เป็นคนที่บอกว่าตัวเองตื่นทำแล้วคนที่ไปคอมเมนต์ว่าอยู่ฝั่งดิฉันก็โดนด่าด้วยสรุปว่าพวกคุณปฏิบัติธรรมกันจริงๆใช่ไหมส่วนเรื่องประเด็นศาสนาพุทธดิฉันไม่ได้หมายความว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธนั้นงมงายอันนี้หลงประเด็นค่ะดิฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพราะดิฉันก็ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เข้าใจว่าการสื่อสารทำให้เข้าใจผิดหากมีตรงไหนที่ทำให้เข้าใจผิดดิฉันกราบขออภัยชาวพุทธจริงๆจากใจแต่ดิฉันจะไลฟ์หรืออัดคลิปอธิบายในประเด็นนี้อีกครั้งเพื่อให้เข้าใจตรงกันทุกฝ่ายค่ะเอาละค่ะสำหรับเรื่องราวนี้ก็ได้จบลงไปแล้วหากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ